เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเครื่องผสมแป้งเครื่องทำขนมนะคะตัวนี้ก็คือทำได้หลากหลายเมนูมากเลยนะคะจะเป็นยี่ห้อคาสิโก้นะคะของเราวันนี้จะเป็นตัวสีชมพูนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือจะเป็นหัวตะกร้อนะคะหัวเกลียวแล้วก็หัวใบไม้เนาะแล้วก็จะได้โถแบบนี้มา1ใบนะคะโถผสมนะคะตัวนี้นะเขาจะมีทั้งหมด6สปีดนะคะ0 1 2 3 4 5 6โอเคเดี๋ยวจะมาใช้งานให้ดูเลยนะคะจะได้มองเห็นภาพกันอย่างที่เราใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเราจะใส่หัวตะกร้อเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะสำหรับหัวตะกร้อก่อนจะใส่หัวตะกร้อนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะให้ใส่หัวตะกร้อก่อนแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กนะคะให้สังเกตดูนะคะถ้าเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีสัญญาณไฟสีน้ำเงินสีฟ้าขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะนำถั่วผสมใส่ลงไปแล้วก็เขาจะมีตัวล็อกตรงนี้นะทั้งหมด3ด้าน1 2 3นะคะเราก็จะใส่ไปเลยเขาจะเอาปุ่มตรงนี้นะคะให้ตรงถั่วแล้วก็ลูกศรเขาเขียนว่าล็อกมาทางนี้ก็เราคลึกมาทางนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิงขึ้นลงนะคะเราก็เอาลงมาอย่างนี้การใช้งานนะคะถ้าเราจะตีสปีดหนึ่งจะตีสปีดหนึ่งแล้วก็หมุนมาที่เลขหนึ่งถ้าเราจะตีสปีดสองสามสี่แล้วก็หมุนไปตามนี้เลยมาเบอร์0ก็หมุนวนกลับมานะคะจะบอกว่าเครื่องตีตัวนี้นะคะเขาใช้งานได้ดีมากแล้วก็ใช้งานดีมากเลยนะคะสมกับราคาเกินราคาด้วยซ้ำนะคะสำหรับตัวคาสิโก้ตัวนี้นะคะน่าจะมีหลายสีอยู่นะทุกคนมีหลายสีแล้วแต่ว่าใครจะใช้สีไหนสีม่วงสีเหลืองเนาะแล้วยังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บที่เขาขายกันนะคะอันนี้โอ้เกิน3ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเกิน3ปีซื้อมาตัวนึงไม่ถึง 4,000 นะคะตัวนึงไม่ถึง 4,000 เนาะถ้าใครเข้าแบบแอปส้มแอปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนลดนะก็จะถูกลงไปอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาตีให้ดูนะคะว่าเวลาใช้สปีด1 2 3เนี่ยความฟูของเราจะฟูมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีสปีด1ให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับนะคะสวิงขึ้นลงแบบนี้นะเอาลงแบบนี้สปีดหนึ่งเดี๋ยวจะปรับไปสปีดสองนะคะปรับมาเบอร์0หยุดแต่ว่าเวลาทำเค้กกล้วยหอมตัวนี้เราจะปรับสปีดสูงเลยเดี๋ยวจะปรับไปที่สปีด6ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจะเร็วและแรงแค่ไหนนะคะไปสปีด6เลยค่ะสักครู่เราใช้สปีด6นะคะทุกคน
ใช้ยังไม่ถึง5นาทีขนมก็ขึ้นฟูง่ายมากจะบอกว่าตัวนี้แรงส่งแรงตีเขาดีจริงๆนะคะแล้วก็ราคาประหยัดคุ้มด้วยถอดเก็บเวลาเราใช้ตรงนี้เสร็จก็ถอดไปล้างเก็บให้ดีนะคะแล้วก็มาใช้งานก็จะมีทั้งหมด6สปีดอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีปุ่มสวิงขึ้นลงตรงนี้นะคะอย่างนี้ตีเสร็จก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะกดลงมาตามลูกศรค่ะทุกคนเคยทำขนมปังนะคะก็สามารถใช้ได้อยู่นะแต่ว่าจะตีได้จำนวนไม่เยอะนะคะใช้ตัวที่เป็นตะขอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานมาชมผลงานหลังจากที่เราตีขนมตัวนี้เสร็จแล้วก็อบขนมเสร็จเดี๋ยวเรามาดูผลงานน้องคาซิโก้ตัวนี้กันนะคะตีส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะอย่าเพิ่งดึงหัวตะกร้อออกนะถ้ายังไม่ได้ดึงปลั๊กออกนะคะแต่เราจะดึงปลั๊กที่ตัวเครื่องออกนะคะตอนนี้ดึงปลั๊กออกเรียบร้อยแล้วนะคะคือผลงานของน้องนะคะสำหรับเครื่องผสมอาหารคาซิโก้เดี๋ยวเราจะเวลาเอาออกมันจะมีล็อกอยู่นะคะเมื่อกี้เราหมุนมาเข้าหาตัวเนาะตอนนี้เวลาเอาออกเราก็จะหมุนออกนะคะก็โผล่ก็จะออกมาอย่างง่ายดายนะคะไม่ยุ่งยากค่ะใช้งานง่ายค่ะใช้เสร็จเราจะเก็บเครื่องเราจะต้องทำความสะอาดตรงแถวนี้ก่อนนะคะเวลาใช้เสร็จเนาะแต่อันนี้จะทำให้ดูก่อนนะคะว่าเวลาใช้เสร็จแล้วก็ล็อกมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมทำความสะอาดที่ตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงโลหะตรงที่ล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างด้านบนเพราะว่าเวลาเราใส่แป้งเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายแบบนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดให้ดีก่อนที่จะเก็บแล้วก็ก่อนที่จะใช้ในครั้งต่อไปนะคะตอนนี้เราก็กำลังนำขนมมาเข้าอบกันนะคะ